สวัสดีครับฟูจิครับคนรวยใช้พลังทวีติดจรวดคนจนใช้เวลาตัวเองมาแลกกับเงินครับวันนี้คุยถึงเรื่องการเล่นอสังหาครับการซื้ออสังหาแบบไหนกำไรซื้อที่ดินแบบไหนกำไรซื้อคอนโดแบบไหนกำไรปัจจุบันนี้ผมมีคอนโดติด BTS อยู่หลายแห่งแล้วก็ซื้อคอนโดที่อยู่ละแวกมหาวิทยาลัยอยู่นะครับดังนั้นเนี่ยบอกไว้เลยว่าผมเป็นคนที่เล่นอสังหาอยู่แล้วซื้อที่ดินมาพัฒนาที่ดินแล้วสร้างบ้านแล้วก็ขายก็ทำอยู่ด้วยและในการซื้อคอนโดก็เหมือนกันผมซื้อคอนโดที่ติด BTS เนี่ยบอกไว้เลยนะครับว่าตอนแรกเนี่ยคนขายที่เป็นโครงการเนี่ยเฮ้ยขายหมดแล้วขายหมดแล้วคุณต้องศึกษาให้ดีๆนะครับไม่ได้ขายหมดมันมีเหลือกั๊กไว้ครับผมมารู้ด้วยครับว่ากั๊กไว้40ห้องอยู่ที่คอนโดอีกบางที่นึงมีอยู่400ห้องกั๊กไว้100ห้องอย่างเงี้ยฮะกั๊กไว้60ห้องเนี่ยผมรู้หมดแล้วไงครับพอเราซื้อเสร็จบางคนซื้อมาแล้วก็เก็งไว้เอาไว้ตอนโอนแล้วค่อยขายก็มีเพราะฉะนั้นบางโครงการเนี่ยที่ติด BTS ปุ๊บขายได้ภายในวันเดียวแล้วก็เตรียมที่จะมาโอนต่อปัจจุบันนี้เริ่มรู้กันแล้วครับว่าเป็นแบบนี้นะครับซื้อปุ๊บเตรียมโอนซื้อปุ๊บเตรียมโอนเดี๋ยวนี้ไม่ทันก็เตรียมที่จะมาโอนในวันสุดท้ายมีเงินไม่พอครับเพราะฉะนั้นเราจะต้องเรียนรู้เรื่องอสังหาแน่นอนครับผมซื้อไว้เก่งกำไรและซื้อไว้เอาไว้ปล่อยเช่าและผมซื้อไว้นะครับให้ราคามันขึ้นราคาขึ้นหลายที่นะครับและเราต้องรู้ด้วยนะครับว่าถ้าเราจะปล่อยเช่าเนี่ยเราต้องสร้างแบรนด์แบบไหนสร้างวิธีการแบบไหนนะครับคนส่วนใหญ่ชอบปล่อยให้นายหน้าช่วยขายห้องปล่อยให้นายหน้าช่วยดูแลห้องให้เช่าแล้วเป็นไงครับนายหน้าคนนี้เขาก็มีห้องอื่นๆที่เจ้าของห้องมาฝากไว้กับนายหน้าครับคุณก็เลยไม่ได้โดดเด่นอะไรเมื่อคุณไม่โดดเด่นอะไรห้องของคุณก็จะขายไม่ออกห้องของคุณก็จะมีคนเช่าช้าธุรกิจส่วนใหญ่ของผมคือการทำธุรกิจสร้างธุรกิจผมเลยไม่ค่อยดูห้องผมซื้อไว้ก็ปล่อยไว้ปล่อยไว้แต่ในที่สุดผมมาเรียนรู้ต่อครับว่าเราพึ่งกับนายหน้าไม่ได้แล้วเราต้องขายเองเราต้องสร้างแบรนด์เองเราต้องโฆษณาให้ลูกค้ามาเช่าเองครับเราต้องเรียนรู้เหมือนกันเพราะฉะนั้นถึงอยากจะบอกเพื่อนๆว่าคุณจะเรียนการลงทุนการเล่นหุ้นหรือการทำธุรกิจเนี่ยทุกอย่างต้องเรียนรู้หมดเลยครับข้อเสียของการทำธุรกิจอสังหาคุณต้องใช้เงินเยอะครับเงินเยอะก็คือการซื้อห้องเนี่ยห้องมันหลายล้านกว่าจะให้เช่าได้กว่าจะโอนได้ซื้อขายทันทีไม่ได้ครับดังนั้นเนี่ยนะถ้าคุณมีเงินสดเนี่ยมันเหมาะสมกับคุณแต่ถ้าไม่มีเงินสดก็มีอีกศาสตร์นึงก็คือการลงทุนอสังหาโดยใช้เงินคนอื่นครับก็คือการกู้แต่คุณก็ต้องเรียนรู้อยู่ดีครับโดยนะผมพูดสั้นๆเลยครับว่าคุณต้องเรียนรู้วิธีการเลือกที่ดินครับเพราะคนส่วนใหญ่เป็นไงคนอื่นบอกว่าเออที่ดินซื้อไว้ตรงเนี้ยรวยแน่นอนกำไรแน่นอนแต่บางทีนะครับมันกำไรช้าแทบไม่กำไรเลยก็มียิ่งเป็นที่กันดารหรือที่บ้านนอกที่รถไม่ผ่านอย่างนั้นอ่ะขายยากครับราคาที่ถูกๆขายยากไม่พอคนไม่ซื้อครับถ้าคุณซื้อมาแล้วจะขายเนี่ยต้องรอเวลาเวลาคุณร้อนเงินคุณเดือดร้อนคุณจะขายไม่ออกครับแล้วคุณจะซื้อที่ดินแบบไหนต้องเรียนรู้เรื่องอสังหาครับผมแนะนำสูตรข้อหนึ่งก็แล้วกันครับคุณต้องดูที่ดิน100ที่และตัดสินใจที่จะต่อรองกับเจ้าของ3ที่และคุณเลือกออกมาแค่1ที่สูตรก็คือ100 31 100 31ดังนั้นถ้าคุณทำไม่ถึง100ที่คุณอย่าเพิ่งตัดสินใจนั่นคือคุณยังรู้ข้อมูลไม่จริงเห็นไหมครับว่าการทำธุรกิจอะไรก็แล้วแต่คนรวยใช้พลังทวีแต่พลังทวีนี้ได้มาจากไหนครับได้จากการเรียนรู้ได้จากการเรียนเพราะสิ่งที่แพงที่สุดคือความไม่รู้ครับถ้าคุณไม่รู้คุณลงทุนซื้ออสังหาลงทุนซื้อหุ้นลงทุนทำธุรกิจคุณก็จะพลาดครับดังนั้นผมแนะนำให้เพื่อนๆเรียนหนังสือครับแล้วเจอกันครับสวัสดีครับสำหรับคนที่อยากเรียนเจาะลึกมากกว่านี้ผมมีของขวัญให้ครับชื่อตอนเปลี่ยนสิ่งที่ชอบให้เป็นเงินครับแต่ทุกคนจะต้องแอดเพื่อนมาใน LINE นี้นะครับหรือเสิร์ชคำว่าแอดฟูจิสกิตรงนี้ครับหรือไม่ก็สแกนบาร์โค้ดที่อยู่ตรงนี้เลยครับและอย่าลืมเขียนว่าขอของขวัญเปลี่ยนสิ่งที่ชอบให้เป็นเงินครับเพราะถ้าไม่เขียนเราจะไม่รู้ครับว่าคุณขอของขวัญหรือแค่แอดมาเฉยๆนะครับต้องเขียนนะครับอย่าลืมเขียนมาหลังจากที่สแกนบาร์โค้ดนี้นะครับและคลิปนี้ผมจะให้เพื่อนๆทุกคนฟรีเลยครับสำหรับคนที่แอดไลน์มาครับไม่แน่นะครับคลิปนี้อาจจะเป็นกุญแจสำคัญในการปลดล็อกชีวิตเราสู่ความสำเร็จใหม่ก็ได้นะครับแล้วเจอกันในคลิปเปลี่ยนสิ่งที่ชอบให้เป็นเงินนะครับอย่าลืมแอดไลน์มาและสแกนมานะครับ